ดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Pony TH Shop Live รายการที่จะพาคุณน้องๆไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ใบนะครับและเมื่อวานนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับกับ My Little Pony Season 5นะครับที่เพิ่งฉายจบไปเมื่อวานนี้นะครับตัวร้ายที่ออกมาในตอนที่1กับตอนที่2ก็กลับมาอีกครั้งนะครับนั่นก็คือตัว Starlight Glimmer นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าของเล่นนะครับ Starlight Glimmer ออกมาแล้วทั้งหมด2รุ่นนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นคิวที่มาร์คเมจิกทั้ง2รุ่นเลยเพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่ารุ่นแรกนะครับจะเป็นรุ่นลิปปิ้นนะฮะส่วนรุ่นที่2จะเป็นรุ่นแบบเหมือนไปงานแฟร์แล้วก็ใส่หูกระต่ายแบบหูกระต่ายอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งนะครับซึ่งวันนี้นะครับพี่ใบก็เลยเอาตัว Starlight Glimmer นะครับซึ่งเป็นรุ่นลิปปิ้นรุ่นแรกนะครับมารีวิวให้น้องๆดูกันก่อนนะครับซึ่งก็จะออกมาในรุ่นของ Cutie Mark Magic นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้สามารถสแกนนะครับตรงบาร์โค้ดที่เท้านะครับเพื่อเล่นกับแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะครับหรือตาพวก iPad อะไรอย่างนี้ได้เลยนะเรามาลองแกะกันดูเลยดีกว่าซึ่งในเรื่องนะครับเขาก็จะสามารถมีพลังนะครับที่จะกลืนคิวตี้มาร์คของคนอื่นได้โอเคแกะมาอันนี้เป็นรูปในการ์ตูนนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้แน่แกะออกมาแล้วนะครับตัวนี้จะมีเหมือนเป็นกำไรนะครับกำไรนะฮะซึ่งอยู่ตรงนี้ซึ่งสามารถถอดได้นะตรงนี้สามารถถอดได้แต่ว่าน้องๆอย่าถอดดีกว่านะครับเพราะว่าพี่ใบเกรงว่าถ้าเกิดถอดไปเนี่ยมันอาจจะหายได้นะครับผมริบบิ้นคืออะไรผมริบบิ้นคือแบบนี้ครับตัวผมนะครับจิ้มมาครบนะครับทั้งหมด4แถวนะครับแล้วก็ตัวริบบิ้นเนี่ยจะแปะมาอยู่กับอีกช่อหนึ่งนะครับเป็นช่อตรงกลางตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นลายคิวตี้มาร์คของตัว Starlight Glimmer นะครับแบบนี้เลยนี่ริบบิ้นมีไว้ให้ทำอะไรนะครับเพราะว่าอย่างนี้ก็สวยนะหรือว่าสามารถนะครับม้วนเพื่อจะเก็บผมได้เหมือนกันนี่เดี๋ยวจะลองม้วนผมให้ดูม้วนไปกับผมนะครับนี่พี่บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าน้องๆเล่นกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับสามารถม้วนนะครับแล้วก็เก็บเข้ามาตรงหว่างขาตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมสวยเลยแล้วก็เรียบร้อยด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตัวบาร์โค้ดตัวนี้สแกนไปแล้วจะได้อะไรนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันตัว Pinkie Pie นะครับปิ๊งแล้วเราก็รอแป๊บนึงตุ้มนี่ตัว Starlight Glimmer นะครับก็จะเป็นยูนิคอร์นนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถใช้เวทมนต์ได้นะรู้สึกจะมีคาถาด้วยแหละต้องไปตามดูกันใน My Little Pony Season 5นะครับโอเคเข้ามาแล้ว Cutie Mark Magic ไปเลยโอเคเข้ามาตรงนี้แล้วก็กดตรงหัวมุมที่ว่าเป็นรูปหัวใจนะครับเขาให้เช็คเมลเช็คเมลก่อนโอเคเข้าไปดูก่อนเขาให้เข้าไปดูตรงปฏิทินนะครับ Lady to the party นี่ Scan your guest pony นะครับนี่โอเคเราจะลองสแกนดูกล้องอยู่ตรงไหนเอ่ยกล้องอยู่ตรงไหนเอ่ยฟึ๊บว้าวเห็นไหมเอ่ยนี่ Starlight Glimmer นะครับได้ตัว Starlight Glimmer มาแล้วเย้ๆๆๆนี่โอเคไปด้วยได้เรนโบว์แดชนะครับตัวนี้เขาจะสุ่มตัวให้แล้วก็ได้เรลิตี้ด้วยนี่ทำตามที่ลูกศรบอกนะครับจะมีลูกศรบอกไปเรื่อยๆในแต่ละเกมนะครับน้องๆอันนี้ก็จะเป็นเกมละอันนี้ละกันอันไหนต่อให้จับกล่องเหรอ
ืออะไรอ่ะอันนี้เล่นไงนี่ใส่นี่อ้าวโอเคอ่ะเติมชาเติมชาก่อนอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะของแต่ละคนนั่นเองนะครับนี่มีโต๊ะ Reality โต๊ะ Starlight Gamer อันนี้Blossom Phone นะครับแล้วก็ Rainbow Dash โอเคแล้วก็จะเอาเค้กนะครับไปใส่ให้ตามโต๊ะของแต่ละคนนะว้าวโอเคปลาอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้นี่อันไหนอะให้ถ่ายรูปได้ด้วยโอเคปึ๊บอันนี้คืออะไรเอ่ยถ่ายรูปพี่ไบเองหรือเปล่าเห็นนะกดตรงนี้ใช่ไหมเห็นหน้าเราไหมอ๋อเขาให้ถ่ายหน้าตัวเองเสร็จแล้วนี่ถ่ายรูปตัวเองเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับซึ่งก็จะได้เป็นฉากเป็นฉากในนี้นะครับแล้วก็สามารถกดเพื่อเซฟเข้าไปในCamera Roll ได้ด้วยนะครับน้องๆโอเคเราลองเข้ามาดูใน Camera Roll นะว่ารูปที่เวทถ่ายเมื่อกี้มันจะเข้ามาหรือเปล่านะครับนี่ไงนี่ไงรูปที่ไปถ่ายนะครับก็จะเข้ามาอยู่ใน Camera Roll ซึ่งจะมีเฟรมหรือกรอบนะครับที่มาจากตัวในแอปพลิเคชันให้ด้วยนะครับก็ถ้ายังไงนะครับน้องๆถ้าเกิดสนใจนะครับตัวนี้นะครับหรือว่าตัวอื่นๆที่ออกมาในรุ่นนี้นะครับสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็โปรโมชั่นดีๆของทาง Pony TH Shop นะครับได้ทางเพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของ Pony TH Shop เลยแล้วเจอกันเทปหน้านะครับน้องๆอย่าลืมไปดูนะครับ My Little Pony Season 5วันนี้ไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรายการและกิจกรรมของทาง Pony TH Shop Official TV ด้วยนะครับ